ดูในส่วนของตัวที่เป็นข้อสอบกฎหมายกันครับมาเลยนะครับวันนี้รู้เรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะครับแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปี2557ฉบับที่3ปี2562ครับมาดูลักษณะของข้อสอบเลยนะครับในตัวของข้อสอบเนี่ยเราพูดถึงตัวที่เป็น ประเด็นเรื่องของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเนื้อหานี้สอบในส่วนไหนบ้างสอบในส่วนของสังกัดตามนี้เลยที่บอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสพทนะครับเนี่ยเป็นการสอบแบบใหม่ตามเกณฑ์ของกอพอเลยแต่ว่าสพทยังไม่ได้ดําเนินการที่จะให้ครูเนี่ยไปสอบกับกอพอให้ไปสอบภาคกอกับกอพอมานะแล้วในส่วนของภาคขอเนี่ยนะครับเดี๋ยวกรกศดาเนินการแล้วจัดส่งมอบให้กรศจเป็นผู้ดําเนินการต่อไปอีกอะไรเงี้ยยังไม่ได้ดำเนินการสนั้น กคสอจ,จะเป็นผู้รับบทบาทหน้าที่นี้ทั้งหมดยังไม่ได้มอบนะครับหรือดําเนินการหรือทําอะไรต่างๆร่วมกับกอพอ,อย่างนะครับเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่เขาทําแล้วก็คือแนวทางการสอบครับข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นคณิตภาษาไทยหรือด้านการให้เหตุผลเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกับกอพภาษาอังกฤษเช่นกันเป็นแนวทางเดียวกับกอพอนะครับรวมถึงวิชากฎหมายใหม่ที่เข้ามาทั้งกอพอก็สอบทั้งสปทก็สอบนะครับรวมถึงอ,อปทกําลัง จะปรับเปลี่ยนตามด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นส่วนของวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีซึ่งหนึ่งในวันนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของการสอบสนามนี้เหล่านี้นะครับเป็นเนื้อหาที่จะต้องออกข้อสอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นลองเก็บประเด็นหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูว่าเราจะทําประเด็นพวกนี้อย่างไรดีบ้างน,นะครับในส่วนนี้ดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันครับในข้อที่หนึ่งถามเลยนะครับ ข้อที่หนงนี้ข้อหึงถามว่าข้อใดครับหมายถึงข้อ,อหมายถึงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะกไก่กฎครับขอไข่คำสั่งทางปกครองขอควายพระราชกิจสเดีาาหรืององูประกาศกระทรวงข้อนี้เป็นอะไรดีครับขอบคุณยอด900,000คนนะครที่กำลังรับชมเลยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับมาครับในข้อที่1นึ่คำถามนี่ถามว่าข้อใดหมายถึงครับกฎคำสั่งทางปกครองพระราชกิจสดีกาหรือประกาศกระทรวงที่มีความหมายว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะคำตอบข้อนี้ควรเป็นความหมายของข้อใดครับก็ไก่กฎ ขอไขค,คำสั่งทางปกครองนะครับขอควายพระราชกิจสตีกาหรืององูที่เป็นประกาศกระสวงครับคิดว่าคำตอบข้อนี้คืออะไรนะครับเดามาได้เลยนะครับหรือใครที่อ่านหนังสือมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยคิดว่าคำตอบจะเป็นส่วนไหนตอบได้เลยครับนะตอบมาเลย่า ลองย้อนไปดูซิครับว่าในส่วนนี้มันเป็นคํานิยามน่าจะอยู่ในมาตาที่4ครับกับการที่บอกว่ามาตาเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นคําถามข้อนี้ควรเป็นอะไรดีครับข้ออะไรดีครับข้อนี้สําหรับข้อนี <Mohammed> to again, ้นะครับข้อนี้มีความหมายข้อนี้ก็คือคําตอบของข้อกไก่ครับ่ะเก็บแล้ว1คะแนนนะครับสําหรับตัวเลือกที่1ครับ ความหมายของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะนั่นคือเรื่องของกฎครับนะครับกฎนั่นเองนะสำหรับตัวเลือกที่1ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ1นคะแนนนี้อ่ะถูกต้องครับไปต่อในข้อที่2ครับสำหรับข้อที่2ข้อที่2ถามว่าข้อใดหมายถึงผู้ที่จะอยู่ในบังคับของคำสั่งทาง ปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือนนะครับความหมายของข้อนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือนเนี่ยเป็นใครครับก็ไก่เจ้าหน้าที่นะครับขอไข่ผู้มีส่วนได้เสียครับหรือขอควายคู่กรณีหรืององูคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียนั่นเองนะครับคําตอบข้อ2นี้จะหมายถึงใครดีครับ เป็นเจ้าหน้าที่ไหมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไหมครับเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่กรณีนะครับหรือเป็นคู่กรณีผู้ที่มีส่วนได้เสียความหมายคืออะไรครับผู้จะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือนดังนั้นแปลว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือเรื่องของผู้ที่ทําการฟ้องร้องต่อกันนะครับเป็น คนนี้เป็นผู้ฟ้องนะครับอาจจะฟ้องใครฟ้องเจ้าหน้าที่หรือฟ้องหน่วยงานรัฐนะครับหรือเขามีปัญหากันใครจะเข้ามาในการดําเนินการหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่มีปัญหากันเนี่ยนะครับในส่วนนี้จะทําการในส่วนของดําเนินการที่เขาฟ้องร้องได้หรือไม่บุคคลใดนะครับดังน,นั้นในความหมายของข้อนี้จะหมายถึงอะไรดีผู้จะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือนหมายถึงข้อไหนครับ หมายถึงข้อไหนดีนะเราคำตอบนะครับคำตอบข้อนี้ตอบอะ,อะไรดีครับสำหรับคำตอบที่หมายถึงผู้จะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเนี่ยเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือนนั่นคือใครครับนั่นคือคู่กรณีครับนะคู่กรณีครับต้องอยู่ในคำสั่งทางปกครองนะครับถ้าไม่อยู่ในคำสั่งเนี่ยอาจจะมีผลเนาะอาจจะ คู่กรณีอาจจะโดนอะไรก็ตามนะครับในเรื่องต่างๆแบบนี้นะครับดังนั้นความหมายของผู้จะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบกระเทือนเนี่ยหมายถึงคู่กรณีนั่นเองนะครับเป็นคู่กรณีครับไปต่อข้อที่3ครับข้อที่3ถามว่าข้อใดคือความหมายของคําสั่งทางปกครองครับข้อใดคือ ความหมายของคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งทางปกครองมีความหมายว่าอะไรกอไก่การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่เช่นการออกกฎขอไข่การออกคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตามสัญญาก่อสร้างข้อควายการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เช่นการไม่อนุญาตหรืององูการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่เช่นคําสั่งวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจข้อไหนครับสําหรับ ความหมายของคําสั่งทางปกครองเนี่ยข้อไหนที่มันเป็นความหมายของคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครองจะเป็นรูปแบบใดครับการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่เช่นการออกกฎใช่หรือไม่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ในการออกกฎได้หรือไม่หรือขอไขครับการออกคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตามสัญญาก่อสร้างในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อะไรครับออกคําสั่งขอายครับการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจในการที่ไม่อนุญาตใช่หรือไม่หรือว่างูการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่เช่นคำสั่งวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องของระดับประเทศเลยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจหรือไม่ครับในส่วนนี้สำหรับคำตอบนะครับข้อที่3ความหมายของคำสั่งทางปกครองครับนั่นคือนั่นคือตัวเลือกข้อควายครับแบบนี้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับเช่นการไม่อนุญาตแบบนี้นะครับเป็นความหมายของคำสั่งทางปกครองเองนะครับการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ครับแบบนี้เลยนะไปดูข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ถามว่า ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับใครเป็นผู้มีอำนาจถามถึงบุคคลและข้อนี้ข้อนี้เป็นการถามถึงบุคคลครับบุคคลที่มีอำนาจนะครับในการที่จะออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการนั่นเองก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไขคณะรัฐมนตรีขอควาย ประธานสารปกครองหรืององูสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับในส่วนนี้จะเป็นบุคคลใดดิใครที่มีอำนาจอำนาจนี้จะต้องตกเป็นของนายกรัฐมนตรีไหมหรือคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเลยหรือเป็นส่วนของประธานสารปกครองหรือว่าอยู่ในการดูแลนะครับที่จะเป็นอำนาจเนี่ยของสำนักงานนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับในส่วนนี้ ควรจะเป็นข้อไหนดีอ่าข้อ4นะครับคำตอบก็คือกไก่นั่นเองเป็นนายกรัฐมนตรีครับนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติแล้วก็มีหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงประกาศเพื่อปฏิบัติด,ด้วยนะครับดังนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีครับไปข้อที่5นะครับเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเอง เราลุยกันวันละ10ข้อเพื่อเก็บคะแนนแยกเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับถ้าใครที่ไปสอบกพเนี่ยข้อสอบตรงเนี้ยน่าจะประมาณสัก25ข้อนะครับผมก็คิดว่าผมจะลองลงสมัครดูเพื่อลงไปดูแนวข้อสอบร่วมกับน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวภาษาอังกฤษก็ดีนะครับตัวกฎหมายตัวใหม่นี้ก็ดีเช่นกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวกพเนี่ยเขาจะแยกเป็นสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาพักกที่เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์กหนึ่งเนี่ย ก็ผ่านที่6 0ภาษาอังกฤษนะครับผ่านที่5 0สตส่วนข้าราชการที่ดีเนี่ยไม่แน่ใจว่า5 0หรือ60%แบบนี้นะครับเขาแยกเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับแยกเป็นวิชาที่1วิชาที่2วิชาที่3มต้องผ่านตามเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้ได้บอกไปแล้วว่าภาษาอังกฤษเนะี่ยผ่าน50%ต้องสอบผ่าไหร่นะครับวันนี้เราโดยตัวที่เป็นตัวกฎหมายกันนะครับ ข้อนี้ใครเป็นประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังนั้นเมื่อพรบนี้นะครับมีในส่วนของอมาตราบุคคลต่างๆที่ใช้นะครับดังนั้นในส่วนของต่อไปครับพรบรนี้ก็จะกล่าวถึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการดําเนินงานเลยต่างๆนะครับในส่วนของอการทําราชการทางปกครองนะครับดังนั้นข้อนี้ถามถึงคนที่เป็นประธานครับ คนที่เป็นประธานคนที่เป็นประธานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยหมายถึงใครก็ไก่ครับให้ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในพรบรเนี้ยที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับผู้รักษาการนะครับหรือในส่วนของผู้ที่มีอำนาจในการประกาศนะครับเป็นใครครับเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องไหมครับเป็นนายกรัฐมนตรีพอเราเดาอย่างเงี้ยในรูปของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยถ้าถ้าเดาแบบเออยังพอมีหลักการในการเดาเนะบรรณ่าจะมองดูเป็นใครครับอาจจะมองเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพอเอในข้อน,นี้กลับกลายเป็นว่าชอยตัวเลือกไม่มีนายกรัฐมนตรีเลยครับดังนั้นในส่วนของตรงเนี้ยจะเป็นอ,อะไรดีครับ ในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองลองย้อนเทียบเคียงกับตัวพรบอื่นๆดูว่าลักษณะการที่บุคคลน,นั้นจะมาทําหน้าที่ในการเป็นประธานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใครครับอันดับแรกต้องเป็นเลยครับนายกรัฐมนตรีนะครับอันที่2ออาจจะเป็น,นอรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการมอบหมายหรืออันที่3ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่จะดําเนินการหรือดูแลในส่วนนั้น จะมี3บทบาทใหญ่ๆนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการน,นะครับนั่นก็คือใครครับผู้ส่งคุณอาวุธมีอยู่4ตําแหน่งประมาณนี้ครับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการมอบหมายนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วก็ผู้ส่งคุณอาวุธดังน,นั้นประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยบุคคลที่เป็นประธานเนี่ยนะครับนั่นก็คือง,งงูครับ ผู้ส่งคุณวุฒินั่นเองนะครับผู้ส่งคุณวุฒิครับทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับโอ้เป็นตอบถูกเก่งมากเลยคุณลูกคิดตอบถูกครับคุณก้อยตอบถูกนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคอร์สใหญ่นะครับคอร์สที่เป็นคอร์สรับรองผลครับคอร์สรับรองผลนะครับซึ่งจะจัดในช่วงของเมษานะครับก็คือเมษา64นะครับวันที่16เมษายน2564 6คืายน7วันนะครับจัด จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนสอง4ห้าหกสี่เนี่ยจัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็คือรับสมัครแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าสอบไม่ติดยินดีคืนเงินห้าสิบเปอร์เซ็นคือครึ่งหนึ่งเลยหากใครสนใจก็มีสองคอสนะครับเออสองคอสนะครับคอสใหญ่คอร์สรับรองผลเนี่ย สองสถานที่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับวันที่สิบถึงสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็คอร์สอีกสถานที่จัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่โรงแรมไพลินสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทีมเราไม่เล่นน้ําสงการนะครับถ้าเราเล่นเราจะเล่นเติวไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแบบนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนอย่ามาลงคอร์สต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเติวแบบเต็มที่มากเลย 6คืน7วันนะครับอัดตั้งแต่8ปดกา30นาทีจนถึง5ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะครับคือเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับในคอร์สนี้และคอร์สนี้รับรองผล